สวัสดีค่ะเฮ้มาพบกันอีกแล้ววันนี้เราพบกันช่วงนี้เราพบกันบ่อยมากนะคะคือนะคือมีลิสต์วิดีโอที่ทำเยอะนะอย่างที่บอกแล้วก็หมักหมมโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวิดีโอนี้ก็คือ empty video เป็นวิดีโอ empty videoแรกของโมนะคะคือด้วยความที่โมเริ่มทำ YouTube ได้น่าจะประมาณเดือนกันยายนของปีที่แล้วนะคะแล้วเราก็ไม่เคยเก็บอะไรไว้เลยคือเหมือนกับบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะไม่ได้เก็บอะไรเอาไว้มันก็เลยไม่ได้ทำสักทีนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะมาเริ่มกันก็คือหยิบตัวไหนก็จะพูดตัวนั้นเนาะมาตัวแรกก็คือเจ้าตัว Royal นะคะภาษาไทยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ภาษาอิตาเลียนเขาเรียกว่าเหมือนคอลลาเจนรีชาร์จหรืออะไรประมาณนั้นนะเป็นครีมเป็นเดย์ครีมนะคะหมดเกลี้ยงกระปุกเลยนะตัวนี้คือเนื้อครีมมันค่อนข้างหนักนะถามว่ามันเป็นคอลลาเจนช่วยให้อะไรมั่งไหมโมว่าโมไม่ชอบคือก็ทนใจจนหมดคือมันหนึ่งเนื้อครีมเขาหนักไม่ว่าแต่ว่าพอทาไปแล้วเนี่ยเหมือนมันไม่ซึมลงสู่ผิวนะคะมันก็จะทิ้งความมันอยู่บนใบหน้ามันคือด้วยความที่ว่าขนาดเราผิวแห้งเรายังรู้สึกว่าคือมันไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นมันลอยอยู่บนผิวหน้ามันไม่ได้ซึมลงไปอะไรประมาณนั้นก็เลยรู้สึกว่าคงหมดแล้วก็หมดเลยนะคะก็คงจะไม่ซื้อซ้ำแน่นอนGarnier Essential นะคะเป็นเดย์ครีมตัวนี้นะก็จะว่ายังไงดีล่ะตัวนี้โมยังใช้ไม่หมดนะยังเหลืออยู่เล็กน้อยนะคะคือมันก็ไม่ได้เลวร้ายแต่มันก็ไม่ได้เลิศเลอใช่ไหมคือมันไม่ได้ช่วยอะไรมากมายให้ความชุ่มชื้นเลยคือทามันเหมือนกับก็ทาไปงั้นๆอะไรประมาณนั้นคือทาเพื่อให้เหมือนกับว่าเราได้ทาครีมแต่ว่าให้ความรู้สึกว่ามันแบบดีชุ่มชื้นให้ความชุ่มชื้นกับผิวให้มีน้ำหล่อเลี้ยงอะไรไหมไม่นะคะก็คือแล้วอีกอย่างนึงคือพอใช้ไปใช้กับครีมตัวอื่นๆซึ่งตัวอื่นๆที่โมใช้อยู่มันไม่เป็นแต่ตัวนี้พอทาลงซีรั่มลงโน่นลงนี่แล้วก็ทาตัวนี้เป็นมอยส์ไรเซอร์ตัวสุดท้ายจะบอกว่าพอเริ่มนวดเกลี่ยเข้าไปแล้วมันลอกออกมาเหมือนเป็นขี้ใครอะค่ะคือแบบว่าอะไรเนี่ยคือฉันมีขี้ใครเหรอก็เลยไม่ก็เลยหยุดใช้ไปแล้วก็กลับมาใช้ใหม่แล้วมันก็เป็นอีกก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ประทับใจหมดแล้วจะดีใจว่าตอนแรกว่าจะมาเอาทาตัวสงสัยจะได้เอาไปทากระเป๋าหนังนะคะไอ้ที่เหลือจะไปทากระเป๋าหนังรักษาหนังที่มีแต่ว่าคงรักษาหนังหน้าอะไรเราไม่ได้นะคะโดนฆาตกรรมไปแล้วนะคะสมูทอีนะหมดไปหลอดที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะคะคือเป็นอะไรที่ใช้แล้วต้องซื้อใหม่เป็นอะไรที่แบบว่าจะต้องมีในสต็อกอยู่ตลอดเวลานะคะก็โบทาขั้นตอนไหนนะก็ขั้นตอนที่พอล้างหน้าเสร็จแล้วโทนเนอร์ซีรั่มมอยส์เจอไรเซอร์นะคะแล้วก็ลงตัวนี้บางๆทั่วใบหน้าคือขั้นตอนสุดท้ายว่างั้นเถอะซื้อต่อไหมอ๋อแน่นอนค่ะมีในสต็อกอยู่แล้วนะคะกับเมืองไทยนี่แบบตุนอ่ะตัวต่อไปโอ้ยตัวนี้ไม่ต้องรอให้ใช้หมดค่ะเป็นของ Garnier อีกเหมือนกัน Garnier คือทำไมฉันไม่ชอบเธอเป็นอะไรที่แบบว่าไม่โอเคนะคะเป็นครีม protective nutrient นะคะสำหรับ dry skin กับ sensitive คือตัวครีมมันแน่นและหนักมากแล้วกลิ่นก็แบบว่าคือโมไม่ได้บอกว่าเอ้ยครีมบำรุงจะต้องมีน้ำหอมนะคะแต่ถ้ามีมันก็ดีโมชอบนะซึ่งโมไม่แพ้แอลกอฮอล์โมไม่แพ้น้ำหอมใดๆนะคะแล้วถ้าครีมมันดีโมโอเคแต่ตัวนี้ครีมก็งั้นๆกลิ่นยิ่งหนักเลยก็เลยแบบว่านี่ยังเต็มหลอดอยู่เลยก็คือกระเป๋าหนังนะคะตึ้งบิโอเรเป็นครีมกันแดดนะคะก็ถามว่ามันไม่หมดเหลืออีกนิดเดียวแต่ด้วยความที่ว่ามันหมดอายุก่อนนะ
ครีมกันแดดมันจะอายุกันเขาเรียกว่าอายุเขาจะไม่ค่อยยาวนานเท่าไหร่นะคะก็ตัวนี้ใช้จะหมดละก็คือแบบว่ามีขวดใหม่มากลับไปเมืองไทยปีที่แล้วแล้วซื้อกลับมานะคะมันโอเคนะสำหรับใช้ในหน้าร้อนมันรู้สึกว่าหน้ามันไม่มันเกินไปนะคะก็ยังไม่ได้มีตัวไหนที่ชอบมากไปกว่านี้กับเมืองไทยครั้งที่แล้วก็คือเคยใช้ตัวนี้ก็เลยซื้อตัวนี้กลับมานะคะถ้ามีโอกาสอาจจะลองตัวอื่นที่มันถ้ามีโอกาสว่างั้นเถอะก็อยากจะลองตัวใหม่แต่ว่าในเมื่อเรามีตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้ต่อไปนะจ๊ะEstee Lauder นะคะ Advanced Night Repair หรือปุ๊ย Advanced Night Repair นะ Synchronize อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละตอนนี้ได้มาคือตัวนี้ได้มาในเซตของอะไรสักอย่างหนึ่งโมจำไม่ได้แล้วคือแบบว่ามันนานมากแล้วก็ไอ้ตัวขวดใหญ่ที่เคยใช้มันหมดไปแล้วก็เลยเหลือตัวนี้เราก็ยังไม่ได้ซื้อขวดใหม่มาเราก็เลยใช้ตัวนี้ให้มันหมดก่อนนะคะอีกอย่างนึงคือมุกก็อยากลองของใหม่ๆบ้างพวกตัวซีรั่มนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งตอนนี้มุกก็กำลังลองใช้ของไบโอเติมอยู่นะก็ถือว่าโอเคในระดับนึงแต่ว่าช่วยในเรื่องหน้านิ่มไหมมุกว่าตัวนี้มันนิ่มกว่านะคะถ้ามีโอกาสถ้ามันลดถ้าซื้อในราคาที่ถูกก็จะซื้อมาเก็บไว้ใช้แน่นอนปึ้งน้ำแร่เอเวียนใช่ไหมก็คือตอนนี้โมมีขวดใหญ่ใช้อยู่ขวดใหญ่แต่ว่าตัวนี้โมใช้พกพานะคะก็คือถามว่าชอบไหมโมก็ชอบนะคือด้วยความที่โมว่าสเปรย์เขาแรงดีนะคะฉีดแบบว่าร้อนๆแล้วฟึ่งขึ้นหน้าแล้วรู้สึกว่าสดชื่นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถามว่าจะต้องเป็นตัวนี้ไหมคือถ้าไปร้านที่ไปซื้อไปหาซื้อแล้วตัวไหนลดก็จะเป็นตัวนั้นตอนนี้โมใช้ของอีกตัวนึงที่มันขวดขาวๆแล้วตัวหนังสือสีส้มๆเอเวียนอะไรสักอย่างนึงนี่แหละโอ๊ยจำชื่อไม่ได้ภาษาฝรั่งเศสนี่ตั้งชื่อเลยให้มันยากหน่ะนะตอนนั้นตอนนี้โมใช้อยู่โมพกอยู่ในกระเป๋าถือนะคะก็จะเป็นตัวนั้นเพราะว่ามันลดตัวนี้มันไม่ลดนะตัวไหนคือสำหรับโมตัวไหนมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษแตกต่างกันมากมายนะคะคือตัวไหนลดก็ซื้อตัวนั้นตัวต่อไปก็เป็นเซฟอร่านะ Eye Remover ใช้ก็ไม่หมดคือพยายามที่จะใช้ให้มันหมดแต่ก็ใช้ไม่หมดเพราะว่านางจะแสบตาไปไหนนะคะสำหรับโมตัวนี้แสบตาก็เลยรู้สึกว่าไม่ประทับใจเท่าไหร่แต่ว่าก็ทนใช้หมายความว่านะคือมันก็ล้างมาสคาร่ากันน้ำได้โอเคอะแต่คือทนความแสบตาไม่ได้มันแสบตาแบบโอ้ยไม่ไหวนะอ่ะตัวต่อไปเป็นอีฟโรเช่นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นโลชั่นคือแต่ว่าเราใช้เป็นโทนเนอร์นะก็ถามว่าดีไหมเขามีกลิ่นหอมอ่อนมากๆนะคะตัวนี้สำหรับ sensitive skin เนาะก็ถามว่าใช้แล้วมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมก็เฉยๆนะคะคือแบบว่าไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายใช้แล้วแบบก็เพียงแค่ว่าเหมือนกับใช้แล้วก็เช็คความสะอาดของใบหน้าหลังการล้างหน้าเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าทำให้หน้านิ่มแล้วทำให้รู้สึกแบบเอออะไรอย่างนี้ไหมปรับให้ pH ก็โซๆนะคะไม่ซื้ออีกไหมก็ไม่ซื้อแต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นมันลดได้มา2ขวดก็คงจะต้องใช้นะคะแต่ว่าถ้าให้ซื้อซ้ำอีกไหมก็คงไม่ซื้อแล้วนะคะสำหรับตัวต่อไปก็อีกยังเป็นYves Rocherอยู่เหมือนเดิมนะตัวนี้เป็นโทนเนอร์นะคะไฮดราเวจิทัลเป็นไฮเดรชั่นโทนเนอร์อะไรประมาณนั้นนะคะก็ถามว่าชอบไหมโมชอบตัวนี้มากกว่านะคะคือรู้สึกว่ามันให้อะไรความรู้สึกแตกต่างมากกว่านะคะมากกว่าการที่จะเป็นน้ำแล้วก็มันเช็ดหน้าออกไปเฉยๆนะตัวนี้รู้สึก
ชุ่มชื่นรู้สึกหน้าบริ้งไบรท์รู้สึกแบบโอเคกว่าแต่ว่าซื้อซ้ำไหมตอนนี้คงยังไม่ซื้อถ้ามีโอกาสถ้ามันลดหรืออะไรประมาณนี้อาจจะซื้อแต่ว่าตอนนี้กำลังแบบว่าobsessed กับน้ำกุหลาบอยู่นะคะก็เลยแบบว่าโทนเนอร์ตัวอื่นก็แบบว่าไม่โอเคต่อไปเป็นโดลีถ้าออกเสียงของที่นี่จะออกเสียงว่าไลไลเซียนะคะก็จะเรียกว่าไลเซียนะตามชื่อของคนที่เขาออกเสียงที่นี่นะคะเป็น Velvet Effect ครีมอาบน้ำนะเฉยๆคือแบบว่าหอมก็หอมพอประมาณนะแต่ว่าใช้แล้วเนื้อมันไม่ได้เป็นครีมเนื้อมันเป็นแบบจะกึ่งครีมแล้วก็ไหมจะเจลแล้วก็ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นแบบว่าไม่โอเคอ่ะคือใช้จนหมดก็ทนใช้ให้มันหมดไปนะคะซื้อใหม่ไหมไม่ซื้อตัวต่อไปออทิสต่อดอตัวนี้นะคะเป็นบาทิสรุ่นเดียวที่มีขายที่นี่มันก็เลยต้องใช้เพราะว่ามันหาซื้อตัวอื่นไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็โอเคอ่ะสำหรับโมโมไม่ค่อยอะไรกับดรายแชมพูก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าพอผมเหนียวฉันก็จะสามารถที่จะทำให้ผมฉันแบบหายเหนียวได้อันนั้นโอเคซึ่งโมใช้มาหลายยี่ห้ออ่ะก็เลยจะมาพูดถึงตัวนี้พาเลตเป็นดรายแชมพูเหมือนกันตัวนี้แบบโอ้ยกลิ่นนี่แบบว่าเคมีคอลมากคือมันไม่ได้แบบกลิ่นเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นมันรุนแรงคืออย่างถ้าเราฉีดในห้องน้ำนี่กลิ่นมันตลบอบอวลยังไม่พอมันแสบจมูกอ่ะก็ทนใช้จนหมดนะถามว่าซื้อใหม่ไหมไม่ซื้อแล้วก็ไม่แนะนำให้ใครซื้อด้วยเพราะมันกลิ่นมันแรงเกินไปอ่ะแล้วก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายด้วยนะแบบเฉยๆอ่ะตัวต่อไปตัวนี้หมดเป็นขวดที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะ L'Oreal นะเช็ดที่เช็ดเครื่องสำอางเขาเรียกว่าอะไรล่ะไอ้น้ำสองชั้นอะตัวนี้คือก็ซื้อตุนไว้ตลอดใช้มาเนิ่นนะใช้มาตัดที่เมืองไทยแล้วก็มาใช้ที่นี่ต่อนะคะก็ตอนนี้ที่โมใช้อยู่พอหมดพอขวดนี้หมดโมก็มาเริ่มใช้ของลองใช้ของ Yves Rocher แล้วก็นางก็ไปซื้อตุนเพราะนางก็รู้สึกว่าเอ้ยมันลดอยู่อะไรเงี้ยนางก็ซื้อมาตุน2ขวดแล้วก็ตอนนี้เปิดขวดที่ใช้อยู่ตอนนี้ขวดหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ยินมาว่าเฮ้ยมันดีรถอีนี่ก็ซื้อตุนนะคะพอเอากับพอมาใช้ตอนนี้ใช้ขวดแรกจะหมดแล้วดีใจมากแล้วยังดันจะไปซื้อตุนมาอีก2ขวดในสต็อกเป็นไงล่ะใช้แล้วแบบว่าสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยนะในความคิดของโมแล้วน่ะตัวนี้ดีกว่านะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ออกง่ายกว่านะด้วยความที่เราแบบค่อนข้างจะคลั่งไคล้อะไรที่มันเป็นวอเตอร์พรูฟนะคะอย่างหลักๆเลยคือมาสคาร่านะคะจะต้องเป็นวอเตอร์พรูฟเพราะฉะนั้นอีนั้นเอาไม่ออกแต่อีนี่เอาออกค่ะแล้วก็แปะไว้แป๊บเดียวรูดปึ๊บหลุดยิปโรเชแปะไปเถอะค่ะ1นาทีก็แล้ว2นาทีก็แล้วคือด้วยความที่คือมันอ่อนโยนมันก็อ่อนโยนนะแต่ตัวนี้ไม่เคยทำให้แสบตาตัวยิปโรเชมีบ้างที่แอบแสบตาเป็นบางครั้งนะคะก็เลยแบบคือเราไม่อยากจะเป็นคนที่ไม่ชอบเสียเวลากับการที่แบบต้องมานั่งรออะไรคืออยากให้ล้างเร็วๆนะคะตัวนี้นะไม่ถึงนาที30วินาทีรูดปรื๊ดออกรูดออกหมดซื้อตุนแน่นอนซื้อต่อแน่นอนแล้ว Yves Rocher จะทนใช้ให้หมดจบแล้วก็เซกูดบายกันนะคะบ้านใครบ้านมันคงจะไม่ได้เจอกันอีกนะจ๊ะเป็นตัวนี้นะเอสเซนต์คือที่ตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้เป็นเพอร์มาเนนต์ตัวนี้จะเป็นมากับคอลเลกชันอะไรสักอย่างนึงนี่แหละแล้วก็แบบใช้แล้วแบบคือมันก็ยังไม่ได้หมดอะไรมากมายหรอกนะแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่โอเคอะแล้วแปรงมันก็ยาวแล้วมันก็แบบใช้แล้วมันก็แบบไม่โอเคคือถูกและดีก็มีและถูกไม่ดีก็เยอะอะไรอย่างนี้แล้วก็มาซื้อมันแล้วก็แบบไม่โอเคนะคะโชคดีที่มันเป็นลิมิเต็ดไงมันเป็นแบบคอลเลกชันอะไรก็ตามที่เขาออกมาใหม่เนาะก็เลยแบบซื้อมาลองใช้คือดีใจที่มันไม่ทำเป็นเพอร์มาเนนต์คอลเลกชันอะไรอย่างเงี้ยคนเขาจะได้ไม่ต้องมาซื้อแล้วก็มานั่งผิดหวังอย่างเราอะไรประมาณนั้นนะคะจบตัวต่อไปตัวนี้ไม่หมด
แล้วไม่คิดจะใช้ให้มันหมดนะลิปของคีโคยังเต็มหลอดนะคะคีโคแน่นอนป๊าบนะจ๊ะแบบเฮ้ยคือตอนสวอชตัวอย่างที่ร้านมันก็โอเคพอมาใช้คือแบบอะไรอ่ะดูดิคือมันแบบเห็นความด่างไหมคือใช้ไปแล้วแบบโอ้ยจะแห้งไปไหนอ่ะแบบอะไรอ่ะไม่โอเคมากๆคือแบบว่าใช้ครั้งเดียวจบไม่เอาอีกเลยนะคะรุ่นนี้แล้วก็เป็นรุ่นที่เขาไม่ทำออกมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าสงสัยก็คงคนอื่นคงจะมีปัญหาเดียวกันแล้วนางก็รู้แล้วนางก็ออกรุ่นใหม่มาแล้วรุ่นนี้ก็ไม่มีอีกแล้วจบทิ้งมาตัวนี้หมดไปหลายแท่งแล้วแต่ว่าเก็บไว้แท่งหนึ่งนะคะ Etudi Eyebrow Drawing Eyebrow นะคะหมดเกลี้ยงแบบว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วนะคะแท่งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่แท่งสุดท้ายขอภาวนาให้เพื่อนกลับมาจากเมืองไทยเร็วเพราะว่ามันจะหมดแล้วนะคะตัวนี้ซื้อต่อแน่นอนมันเป็นแปรงหัวตัดนะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ที่มีนะคะมันเป็นแปรงหัวตัดที่มีสปูลี่อยู่ที่ตูดนะคะเป็นหัวตัดแบบนี้นะแล้วแบบมันใช้ง่ายเพราะรูปร่างมันจะคล้ายๆกับแปรง angle brush นะคะแบบไหนวะ angle brush อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งแปรงพวกนี้มันจะค่อนข้างที่จะคอนโทรลง่ายนะแล้วพอเขามาทำเป็นหัวดินสอแบบนี้แล้วเวลาเขียนนะมันสำหรับมือใหม่มันคอนโทรลง่ายกว่าไอ้ที่มันเป็นเส้นเล็กๆนะคะก็เส้นเล็กๆมันก็ใช้ได้ถ้าใครถนัดใช้แต่ว่าตัวนี้หนึ่งด้วยความที่มันใหญ่มันสามารถที่จะเติมคิ้วได้เร็วกว่าที่จะมานั่งเขียนเป็นแบบว่าเส้นๆคือเป็นดินสอหัวเล็กๆอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหัวเล็กๆมันก็จะดีตรงที่ถ้าใครคิ้วหนาอยู่แล้วแล้วก็เพียงจะต้องการที่จะแบบว่าเติมเป็นเส้นๆให้เติมช่องว่างอะไรประมาณนั้นก็มันก็จะง่ายแล้วก็เร็วแต่ว่าใครที่จะไม่มีคิ้วเลยโมแนะนำเป็นตัวนี้นะคะคือมันเร็วเรื่องของเรื่องคือมันเร็วมากปึ๊ด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 จบนะไม่ต้องอะไรมากมายบางทีเราแบบว่านี่รีบๆออกไปข้างนอกแล้วจะมานั่งแบบว่าตัวนี้ได้ความเร็วได้ความติดทนได้ใจฉันนะคะคือที่แบบบางทีแต่งหน้าเร็วแล้วปุ๊บออกจากบ้านเลยอะไรประมาณนั้นตัวต่อไปเอสเซนต์อีกแล้วเอสเซนต์นางก็มีดีและนางก็มีไม่ดีคือทำอกหักมาหลายครั้งแต่ไม่เข็ดไงตัวนี้นะคะเป็นฟองน้ำดูคืออะไรอ่ะขาดแบบไม่น่าให้อภัยขาดแบบเฮ้ยคือมันก็นิ่มอยู่นะมันก็โอเคอยู่นะแต่คือขาดให้มีศิลปะหน่อยได้เปล่าอะไรเงี้ยคือแบบว่าเฮ้ยแบบถ้านางออกมาอีกนะฉันไม่ซื้อแน่นอนจบไม่เอาอีกแล้วเก็บไว้นานมากก็รอยปงรอยปั๊มอะไรก็หายหมดแล้วนะคะเป็นลิปกลอสซื้อมาก่อนลดก็จะบอกว่ามึงกินเหมือนอะไรเปรี้ยวๆบูดๆยังไม่พอนะเธอเหนียวแบบฉันแทบจะเอาไปติดขนตาปลอมอยู่แล้วอะคือแบบว่ามันจะเหนียวไปไหนคะโอ้ยไม่ต้องรอให้ใช้ให้หมดทิ้งสุดท้ายนะคะก็เป็นรองพื้น2ตัวสุดท้ายนะคือเป็นคนที่ไม่ถูกกับรองพื้นที่มันเป็นเนื้อมูสอย่างแรงตัวนี้เคยพูดให้ฟังแล้วเนาะที่เป็นตอนรีวิวรองพื้นเราก็นึกว่าอินนี่มันไม่ดีก็เลยไปลองตัวอื่นไปลองของคีโคนะคะแมตต์มูสออยล์ฟรีฟาวเดชั่นอินนี่ก็ไปลองตอนไปลองมันก็โอเคอะแต่พอเอากลับมาใช้นี่โอ๊ยพอเกลี่ยปุ๊บมันก็เป็นเนื้อแป้งปกตินะคะเพราะว่ามันเป็นมูสเนาะปรากฏว่าเกลี่ยไปแล้วคืออยากจะให้เห็นอยากจะแบบว่ามีมาโครให้เห็นมากเลยว่าทุกลายเส้นผิวหนังที่มีมันไปคาอยู่ตรงนั้นเข้าใจไหมก็คือแบบว่าแล้วพอลองพอทาที่หน้านะคะ
รอยเหี่ยวรอยย่นรูขุมขนตีนกาอีรองพื้นตัวนี้มันไปคาอยู่ที่รูนั้นทั้งหมดแล้วก็แบบเห็นมาเป็นเส้นเส้นๆแบบลอง3ครั้งมือครั้งหนึ่งแปรงครั้งหนึ่งฟองน้ำครั้งหนึ่งเกลียดจะไม่ซื้ออีกแล้วจบกันทีรองพื้นเนื้อหมูถ้าใครที่อย่างวัยรุ่นที่มีผิวเนียนเรียบนะคะคือแบบว่าสักไม่เกิน25ว่างั้นเถอะเอา20ไปคือผิวเนียนเรียบไม่มีปัญหารูขุมขนหรือฝรั่งที่ผิวเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขาก็คงจะใช้ได้นะแต่สำหรับเราแล้วมันไม่โออ่ะมาหมดแล้วนะคะ empty video แรกของโมก็นะหวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะคืออะไรว่าดีโมก็อะไรดีโมก็ว่าดีอะไรไม่ดีไม่ถูกใจไม่อะไรก็โมก็ว่ามันไม่ดีนะคะแต่บางคนเขาอาจจะใช้ดีในลักษณะที่คือผิวคนเรามันผิวพันอะไรต่างๆมันก็ความชอบมันก็แตกต่างกันนะเนาะแต่ว่านะสำหรับโมแล้วน่ะอย่างที่พูดอันไหนดีก็ว่าดีอันไหนไม่ดีโมก็ว่าไม่ดีนะคะโอเคงั้นโมขอจบวิดีโอ empty วิดีโอแรกของโมไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราเจอกันวิดีโอต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามการอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้โมด้วยนะคะแล้วเราเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย